กี้เขาเห็นปลากระโดดขึ้นมาครับมีปลากระโดดขึ้นมาครับผมมันโดดมาจากน้ำเมื่อกี้ครับนี่ครับมันปลาคอครับปลาคอลื่นสวัสดีครับผมมื้อนี้เฮากะมารายงานสถานการณ์น้ำครับผมของวันที่10กันยายน2562ครับผมสำหรับมื้อนี้น้ำก็ได้ลดลงหลายพอสมควรแล้วครับผมตอนนี้เฮากะสามารถที่จะเอารถลงมาตรงถนนที่มันท่วมได้นะครับผมเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมาครับเกือบทั้งคืนนะครับผมนี่ก็เป็นสภาพของน้ำลดลงไปครับผมแต่ก่อนถนนตรงนี้มันจะท่วมไปหมดครับผมตอนนี้ถนนสามารถใส่งานได้แล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้น้ำค่อนข้างจะมีกลิ่นนะครับผมมีกลิ่นเหม็นๆแล้วครับผมขณะเฮากำลังรายงานอยู่นี่ฝนกำลังตกลิ่นครับผมนี่ครับถ้ามันแดดๆงูครับงูเห็นงูนะงูเข้าไปตรงนั้นครับผมบรรยากาศครับอัปเดตสถานการณ์น้ำที่บ้านกอกอำเภอเคืองในจังหวัดบนราชธานีนะครับผมก็ยังมีน้ำหลายอยู่ครับแต่มันก็ลดลงไปนี่ครับแต่ก่อนมันจะท่วมถนนไปหมดนะครับผมเมื่อกี้เขาสามารถขับรถลงมาได้แต่ก่อนนี่มันขึ้นหอดในป่าผมนะครับผมในป่าแถวขึ้นตอนนี้ก็เห็นเป็นยอดเขาแล้วครับผมเห็นเป็นปลายเขาแล้วครับเขามันจะปลายย้อนจะสีน้ำตาลครับยังบ่ตายครับเขาเนี่ยต้นเขาไอ้หมดถ้ามีฝนตกลงมาซะมันก็จะเอาไอ้ตัวสีน้ำตาลนี่ออกกลับมางามคือเก่าครับผมโอเคครับผมตรงจุดนี้เขาก็จะจบการรายงานไว้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวเขาจะไปจดอื่นครับผมเดี๋ยวไปอัปเดตตรงถนนทางหลวงหมายเลข23ครับผมว่ารถที่สามารถใส่การถนนใดหรือยังครับผมโอเคครับสวัสดีครับครับผม
อเตอร์ไซค์รถยนต์ครับผมบ้านนาแก้วนี่ตาขยะรีไซเคิลครับนี23ว่าเจ้าหน้าที่เขาได้กู้น้ำขึ้นมาแล้วบ่เพื่อที่ใหญ่รถสามารถแล่นข้ามอุบลยโสได้ครับผมเส้นทางสายหลักเขาก็โดนตัดขาดการขนส่งต่างๆก็ต้องอ้อมครับใส่เงินทุนงบประมาณที่สูงขึ้นว่านกันนายกตู่มากครับจะมาล่มพ่อตรงเวียนนี่นะครับผมเอาก็ได้ล่มคลิปไปแล้วที่นายกรัฐมนตรี